ไปที่การท่าเรือ FC การท่าเรือ FC ส่งรายชื่อมา29รายชื่อเอา29รายชื่อของสิงเจ้าท่านะครับทุกคนครับที่น่าสนใจเลยก็คือการไม่มีชื่อของเนลสันโบนิยาแล้วก็ใส่ชื่อของดาวิดโลเชล่าลงมาผมไม่แปลกใจนะเพราะเขากล่าวไม่ทันนี่โบนิยายังเตะเอลซาวาดอร์อยู่เลยโคปาเออเขาเล่นกล่าวไม่ทันอยู่แล้วก็ลองใช้เนี่ยก็ยังดีกว่าถ้าสมมติโบนิยากลับมาทันคิดว่าเขาจะใช้โรเชล่าหรือใช้โบนิยาโรเชล่ายังไงก็ใช้โรเชล่าใช่พี่อย่างไรต้องใช้หลังต่างชาติว่ะมันบอลเอเชียด้วยพี่ไม่ใช่ไทยลีกนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเรือส่งมาแค่2นะครับใช้ส่งมา3คนเหมือนเดิมครับว่ารัตนัยวชิระบัวทองวรวุฒิแล้วก็วรวุฒิศรีสุภาใช่ไอจุดที่น่าสนใจเลยที่ตาวีทิตาทรมีชื่อนะฮะก็สยบอะเพราะเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วท่าเรือมีหลายทีมจะมีชื่อไม่ได้ลงมันก็นั่นแหละปีนึงลงนัดนึงเนี่ยเหมือนโตโน่แต่โตโน่ไม่ได้โตโน่ลงเยอะกว่านะที่จะมีเยื่อทองผู้เล่นจะลงไงพี่แบ็คขวาตอนนี้มี2คนสองคนทีมชาติอันนี้เราไม่ได้เป็นพูดแบบว่าหยิกแกมหยอกนะดีไม่ดีโตโน่ได้ลงเยอะกว่าที่จะมีเยื่อทองนะแบ็คซ้ายมี2คนรออยู่จตุรพัฒน์กลับมาในเห็นนะแบ็คเทียนซ้ายทีมชาติด้วยพี่ใช่ป่ะล่ะแล้วได้ลงอ่ะก็ไปใหม่อ่ะไม่รู้เออผมไม่รู้นะครับคนอื่นๆก็โอ้ก็ตามนั้นเลยเควินดีรมรัมนะครับจอห์นบัตโจนะฮะฟิลิปโรเลอร์ครับนิติพงศ์มีชื่อของมีโชคมีโชคนี่โอ้โหแล้วมีโชคมาอีกครับที่ตะวีได้ยังไงอ่ะมีโชคนี่เขาจะมาเซ็นตั้งแต่จบฤดูกาลแล้วครับแล้วก็มีชื่อของแฟดสราวุธกัลยาณบัณฑิตกลับมาจากเมืองทองครับผมส่วนคนอื่นก็อยู่ครบทีนี้เรามาดูกลุ่มของท่าเรือกันหน่อยทุกคนกลุ่ม J นะครับประกอบไปด้วยเซเรโซโอซาก้ากวางโจ FC จากจีนแล้วก็คิดฉีนี่เป็นทีมที่ผมเคยไปดูมาเป็นไงดีปะมีแต่นักเตะโอนสัญชาติโอ้โหผมว่าสบายเปรียบเทียบทีมโถเล็กสุดของ3กลุ่มที่เมื่อกี้พูดมาคิดฉีเบาสุดเพราะว่าเขาเป็นนักเตะโอนสัญชาติและอายุเยอะมากหมดสภาพอ่ะอายุเยอะมากทองเคยเจออยู่ก็มีช่วงหนึ่งแมตช์นี้ไปเล่นไงใช่ก็คือแบบหมดสภาพแล้วแต่ก็คือเล่นได้อ่ะสรุปตบท่าเรือ2นัดไอ้ละเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูหน่อยว่าผลงานของแต่ละทีมเป็นอย่างไรแต่ท่าเรือทีมเต็งไม่หนักเว้ยพี่เซเรโซโอซาก้าเลยป่ะใช่เซเรโซมาดูเซเรโซโอซาก้านะตอนนี้อันดับ10ถูกไหมก็จะก็5นัดหลังสุดแพ้3เสมอ2ฟอร์มไม่ดีเซเรโซโอซาก้านี่ฟอร์มแย่มากเจอซัปโปโรยังโดนช่วงนี้มันเคยมีช่วงนึงที่เซเรโซเขาพีคๆเลยไม่ใช่ใช่ไงแต่คือเซเรโซปีนี้นักเตะเขาติดโควิดประตูมือ2ติดโควิดดังวันลำเลยขึ้นมาเป็นมือ2แทนไงโหดีของดีก็เอ้ยดังวันลำไม่เสียประตูเลยนะลงไปนัดล่าสุดอ่ะผมได้เพิ่งเล่นนัดเดียวแล้วเจอทีมอ่อนกว่าด้วยเซเรโซโอซาก้ามีนักเตะคนนึงที่ต้องปิดตายไม่งั้นสกาโมโตะเขาเรียกว่าเมสซี่ซากุระเซเรโซมันจะมีนักเตะแบบเนี้ยขึ้นมาเหมือนชินจิคางาวะมินามิโนะแล้วก็คิโยตะเกะยังอยู่คือตัวญี่ปุ่นอ่ะโคตรดีแต่ตัวต่างชาติไม่ค่อยดีในมุมต้องการเจอเซเรโซโอซาก้าของท่าเรือถือว่าหนักไหมสู้ง่ายกว่าเจอนาโกย่าถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นใช่เซเรโซไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะตอนนี้แต่ด้วยมาตรฐานฟุตบอลญี่ปุ่นอ่ะมันสูงกว่าไทยอยู่แล้วมันยังมีมุมที่ดูแล้วมันยังพอเบียดไหลนิดนึงแต่มันก็ยากพอนึกถึงท่าเรือและความเก่าในเวทีเอเชียไม่ตอนนี้เขาเจอเซเลสในกรอบใช่ไงยังไม่ผ่านเขายังโดนอยู่มันก็น่าสนใจว่าการที่เป็นโอกาสในการกลับมาแก้ตัวจะเป็นยังไงคือทีมญี่ปุ่นถึงแม้เขาจะไม่ดีในลีกอ่ะแต่มาตรฐานเขาสูงกว่าพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถึงแม้เขาส่งสำรองลงเล่นหรือส่งอะไรลงเล่นเนี่ยเขาก็ยังเหลื่อมกว่าพี่พวกเขาแข็งแกร่งแต่ถ้าถามด้วยระบบใช่ระบบของเขาแต่ถามเจอมันเบากว่าเจอนาโกย่าแน่นอนเพราะว่าเซเรโซไม่ดีแล้วก็มีประตูหนึบมีกองหลังเป็นพวกทีมชาติญี่ปุ่นชุดเล็กแต่ก็น่ากลัวอยู่นั่นคือเซเรโซโอซาก้าดูไปดูมาก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเรือมีสิทธิ์จบเป็นแชมป์กลุ่มนะพูดเป็นเล่นก็ถ้าสู้ได้สนุกอะเพราะทีมที่ดูโหดที่สุดเนี่ยก็คือเซเรโซโอซาก้าแล้วรองลงมากวางโจ FC เหมือนกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตคือส่งเด็ก U23 ใช่เพราะเด็กU23 มันต้องเก็บให้ได้ใช่พี่แล้วทีมสุดท้ายคือคิดฉีอย่างที่บอกก็คือตัวแทนจากฮ่องกงเท่าที่ตอนล่าสุดที่เคยไปดูคิดฉีมาที่สนามคิดฉีไลน์อัพมาไม่มีชื่อคนจีนเลยเอสคูเดโดโอ้โหทรงไม่ได้เอสคูเดโดอ้วนจุเลยมาคิดว่าโค้ดไม่ได้มาคิดฉีเนี่ยตัวที่โอนสัญชาตินะ35อัพ
ใช่อยู่เยอะ35อัพผมว่าถ้าเรือเขาเตรียมทีเรื่องความฟิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วสนามคิดฉี่มันสนามคิดฉี่มันเป็นหญ้าเทียมอ่ะอ๋อเรื่องสบายเลยคือง่ายๆคือผมว่าการปรับตัวของคิดฉี่ค่อนข้างยากมากแล้วก็ในบรรดาทีมรองบ่อนที่สุดของกลุ่มกลุ่มนี้ก็ดูง่ายสุดโหดสุดของกลุ่มนี้ก็ดูเบาสุดนะใช่ไม่ได้หนักเท่านาโกย่าถ้าเรือจบเป็นแชมป์กลุ่มไหมครับคุณต้องไม่ถึงแชมป์เฮ้ยสุดท้ายแล้วมาตรฐานฟุตบอลญี่ปุ่นเยอะสูงว่าเซเลโซ่สูงว่าแปรเป็นที่2ของกลุ่มผมว่าเขาจะแต้มเบียดกับเซเลโซ่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูดิส่งมาเหมือนเดิมเป็นไงคิดว่าถ้าเรือจะมีกี่แต้มในกลุ่มนี้